ไปหรอลูกตากำลังจะปีนหนี What is this? Oh, this is what happened when you flirt? Oh no. เรามาไกลหลังจากที่เราติดโควิดอยู่ในบ้านหลายๆเดือนอยากออกมากตอนนี้เราได้ออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาที่จังหวัดไหนก่อนเรามาสุโขทัยไม่ใช่อยุธยามันก็ไกลไปอยุธยานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็นเพื่อนๆนะเป็นชาวต่างชาติด้วยบอกว่าโอ้โหดีดีงานดีงานดีมากดีเออเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆมาแนะนำให้รู้จักนะคะเขาชื่อว่าพี่หลุยค่ะเดี๋ยวเจอพี่หลุยมาเลยเย้สวัสดีครับสวัสดีครับอันแน่เป็นไงพอยืนเทียบแล้วดูหมากระเป๋าโอเควันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะพี่เลวัดเลยนะมีวันนี้นะเรามาวัดลิงหรือวัดไก่อ่ะวัดว่าเออวัดไก่เออเรามาวัดไก่แต่ว่ามีลิงเยอะมากก็เลยเราก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นวัดลิงหรือวัดไก่เออก็เลยงงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วว่าวันนี้เราประมาณแบบว่าเออมาชมวัดกันว่าเออที่นี่เป็นยังไงก่อนที่เราจะพาพี่หลุยเนี่ยเราไปทำวิถีชีวิตแบบชาวอยุธยาใช่ว่าอย่างนี้เลยเราจะไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะบอกเลยมันแน่นอนวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมวัดกันก่อนเพราะวัดนี้น่ะเขามีพวกพระพุทธรูปแล้วก็เป็นประติมากรรมอะไรที่แบบสวยงามมากใช่แล้วพี่หลุยเขาก็อยากจะมาเที่ยววัดด้วยใช่ไหมครับพี่หลุยครับพร้อมแล้วไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมยังโอเคไปเลสโก้พี่หลุยเป็นไงรู้สึกชอบไหมคะสวยไหมวัดสวยไหมสวยสวยอุ้ยอันนี้เราอยู่ที่ฝั่งสวรรค์พี่เลนเราไม่ค่อยอยากเข้าไปฝั่งนั้นเท่าไหร่เพราะฝั่งที่เราคุ้นเคยเหมือนเราเคยผ่านมาเข้าไปข้างในนี่มันจะดีใช่ไหมเราจะไม่ร้อนใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งเย็นนะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนอ่ะได้เข้าไปดูไปชมข้างในเพราะว่ามันเป็นประติมากรรมที่แบบว่าเอ้ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมพี่ลุยใช่เราคุยกับเขาได้แค่นี้เนี่ยไปไม่รู้เรื่องเลยฝั่งนี้จะเป็นท่านพญาโยมตอนที่เราเสียชีวิตไปนะเขาก็จะมีสมุดเรียกว่าบันทึกความดีความเลวเนี้ยให้เราดูว่าเอ้ยเรามีความดีเหลือไหมความเลวที่ทำชั่วเยอะนั่งเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั้นเราก็ต้องตกนรกก่อนใช้กรรมจนหมดนะคะถึงจะได้ไปใช้ความดีอันนี้ผ่านกรรมก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรตะพะทองแดงตะพะทองแดงโอ้โหน่ากลัวไหมน่ากลัวมากน่ากลัวมากเฮ้ยเขาไม่หลุยพูดไทยด้วยอ่ะโอ้ก็คือแบบเนี่ยมีขอให้ต่อลูกตากำลังจะปีนหนีมา What is this ก็ชวนอยากให้คนมาทำบุญด้วยเนาะมาที่เรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือที่นี่เป็นวัดชื่อว่าวัดอะไรนะย้อนไปทีไก่วัดไก่อยู่ที่อยุธยานะคะแต่ว่าเราต้องระวังลิงเยอะๆนะเพราะลิงเยอะมากแต่เขาก็จะไม่ให้แบบอาหารลิงเนาะที่นี่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ให้อาหารลิงนะเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยHow do you feel now? I feel great. There's a lot of monkeys running around and I wasn't expecting this environment here with this different very unique temple compared to any other ones that I've been to Thailand, but this is really nice so far. Well, over here there's a giant dog tearing somebody's butt apart. This guy's drinking blood. That lady's getting her throat ripped open and that guy's about to get thrown into a hot cooking pot. So this is a pretty scary place. These Thai definitely have a wild imagination when it comes to hell. This is Thai version of hell.
Oh, this is what happened when you flirt? Yes. Oh no. เราจะไปที่ตรงหาปลาแล้วเดี๋ยวจะพาเขาไปเรียนรู้วิถีชีวิตกันอ๋อเออไปหาปลากันเลยไปเดินทางกันโอเคค่ะ